ทัวร์ลงยับโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามโดนฉารับบริจาคไวกว่าไว้อาลัยเมื่อวันที่3ตุลาคม2567กลายเป็นประเด็นเรื่องดราม่าขึ้นที่เพจของโรงเรียนวัดเขาพระสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้จนทำให้มีนักเรียนชั้นป.1ถึงม.3เสียชีวิต20คนครูอีก3คนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สั่นสะเทือนถึงความรู้สึกของผู้คนในสังคมหลังจากที่เพจได้โพสต์ข้อความเปิดรับบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ประสบอุบัติเหตุไฟไหม้บนรถบัสผ่านบัญชีธนาคารออมสินสาขาลานสักชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีโดยระบุว่าการรับบริจาคดังกล่าวเพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ปกครองญาติพี่น้องของผู้ประสบเหตุพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ระวังมิจฉาชีพทางโรงเรียนไม่ได้มีการบังคับหรือโทรประสานงานให้บริจาคแต่อย่างใดโพสต์ดังกล่าวกับสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตจำนวนมากที่ติดตามอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเห็นว่าผ่านมาแล้วหลายวันแต่ทางเพจของโรงเรียนยังไม่เคยโพสต์แสดงความเสียใจหรือไว้อะไรให้กับนักเรียนและครูที่ประสบอุบัติเหตุเลยแต่กลับสามารถดำเนินการเปิดรับบริจาคได้รวมถึงมีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของการบริจาคที่เกิดขึ้นว่าจะมีการเปิดเผยยอดบริจาคหรือไม่แล้วทำไมต้องมีการบริจาคแยกในเมื่อภาครัฐมีมาตรการเยียวยาให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุแล้วนอกจากนี้บางส่วนจี้ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาพูดขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้พบว่าช่วงเวลา 11:30 นของวันนี้ทางโรงเรียนได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวและผู้ประสบเหตุแต่ก็ดูเหมือนยังไม่สามารถทำให้ความรู้สึกไม่พอใจของชาวเน็ตลดลงได้เพราะในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวยังมีคนเข้ามาต่อว่าการแสดงออกที่ล่าช้าอยู่เป็นจำนวนมาก